กรณีผ่าตัดเปลี่ยนเสียงให้สูงขึ้นจะทำกรณีผู้ป่วยที่มีเสียงแห้วต่ำมากกว่าปกติเราต้องการยกระดับความถี่ของเสียงให้เล็กแหลมสูงขึ้นส่วนมากเป็นสาวประเภท2ผู้ป่วยจะได้รับการดมยาสลบโดยมีสัญมีแพทย์โดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงวิธีนี้จะมีแผลผ่าตัดขนาด